ปัตตานีเป็นอาณาจักรเก่าแก่โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงออกถึงร่องรอยอารยธรรมในอดีตที่อำเภอยะรังซึ่งค้นพบเมืองโบราณขนาดใหญ่ทับซ้อนกันถึง3เมืองและมีซากโบราณไม่ต่ำกว่า40แห่งเช่นโบราณสถานบ้านจาเละเป็นต้นราชอาณาจักรปัตตานีหรือรัฐสุนตานตานีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและสงขลาบางส่วนอาณาจักรปัตตานีถือกำเนิดขึ้นมาก่อนอาณาจักรสยามประมาณ500ปีเริ่มจากเป็นเผ่าเล็กๆรวมตัวกันมีประชากรอาศัยราว200ถึง250คนมีชื่อว่าปีสังโดยในแต่ละปีจะมีตูวอลาซึ่งก็คือหัวหน้าเผ่ามาปกครองและจะสลับกันทุกปีดินแดนแห่งอาณาจักรปัตตานีในเวลาต่อมาได้มีชนกลุ่มใหญ่เข้ามามีบทบาทในแถบนี้มากขึ้นจนในที่สุดก็ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรลังกาสุกะและเปลี่ยนชื่อเมืองปีสังมาเป็นบาลูกาซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่9จากนั้นราว100ปีโอรสของกษัตริย์ลังกาสุกะได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้และรู้สึกประทับใจจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นปตาอินิงรวมทั้งได้ก่อตั้งเป็นรัฐขึ้นมาใหม่ชื่อว่ารัฐปตาอินิงจนมีพ่อค้ามากมายเข้ามาติดต่อค้าขายทั้งชาวจีนและอาหรับแต่ชาวอาหรับเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าฟาตอนีเดิมทีอาณาจักรปัตตานีนับถือพุทธศาสนานิกายมหายานแต่ในราวพุทธศตวรรษที่21ได้เริ่มเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามโดยบางช่วงอาณาจักรปัตตานีได้แผ่ขยายครอบคลุมไปถึงรัฐกะลันตันและตรังกานูตอนกลางของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียแต่ต่อมาราชวงศ์กะลันตันได้ยกทัพมาตีปัตตานีที่ปกครองโดยราชวงศ์ศรีวังสาจนแตกพ่ายอาณาจักรปัตตานีจึงเริ่มเสื่อมลงและไม่สามารถที่จะกลับมารุ่งเรืองได้อย่างเดิมอีกเลยจนในที่สุดก็ตกอยู่ในปกครองของจากสยามในปีพ.ศ. 2329รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ปัตตานีในสมัยรัชกาลที่2ช่วงปีพ.ศ. 2352ถึง2367ได้เกิดความไม่สงบขึ้นบ่อยครั้งพระองค์จึงทรงแยกปัตตานีออกเป็น7หัวเมืองได้แก่ปัตตานียะริงสายบุรีหนองจิกระแงะรามันและยะลาเพื่อป้องกันการก่อความไม่สงบอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อมาในสมัยรัชกาลที่3พระองค์ทรงให้ราชวงศ์กะลันตันปกครองปัตตานีสืบมาจนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2445รัชกาลที่5ได้เตรียมการปกครองแบบทนเทศาพิบาลการปกครองโดยราชวงศ์กลันตันจึงยุติลงโดยมีพระยาวิชิตภักดีเป็นรายาปัตตานีองค์สุดท้ายถือเป็นการสิ้นสุดอาณาจักรปัตตานีต่อมาในปีพ.ศ. 2449จึงได้ตั้งเป็นมณฑลปัตตานีครั้นถึงสมัยรัชกาลที่7ในปีพ.ศ. 2475หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินจึงให้ยกเลิกมณฑลปัตตานีจึงมีชื่อเป็นจังหวัดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมช่องโออาร์แกนิกในทุกตอนขอบคุณครับ